สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้ป้องอยู่กับพี่แขกครับผมเราอยู่กัน2คนแล้วเนี่ยต้องมีเรื่องสนุกตื่นเต้นอย่างแน่ๆเลยพี่แขกเรื่องเพศแน่นอนสำหรับป้องเนี่ยพอดีไปอ่านข่าวมาน่าสนใจมากครับคือข่าวของ Vice นะครับเมื่อเดือนที่แล้วปีนี้นี่แหละเพราะว่าพูดถึงวัดหนึ่งเป็นวัดที่น่าสนใจมากก็คือว่าเป็นวัดที่เต็มไปด้วยอวัยวะเพศชายเต็มไปหมดเลยแปลกตรงไหนพวกนี้ไม่รู้จักอารยธรรมในโลกตะวันออกไม่เพราะว่ารูปทรงฟาลัสจู่เนี่ยพระปรางเจดีย์ต่างๆก็ล้วนแล้วแต่มีนัยยะความหมายของความเป็นลึงทั้งนั้นเลยก็คือลึงของพระศิวะตามเทพปกรณัมของฮินดูครับผมค่ะใช่รวมถึงเทียนพรรษาด้วยก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นซิมโบลอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเพศชายด้วยค่ะอันนี้เราไม่ได้มั่วพูดเองนะคะกรุณาไปอ่านหนังสือของอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมหนังสือของสุจิตวงเทศต่างๆนานาก็จะรู้ว่าสถาปัตยกรรมทางศาสนาทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับความคิดความเชื่อเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันก็จะมีโยนีและลึงนะคะอยู่คู่กันแล้วก็มีรางน้ำทางน้ำท่อน้ำให้เห็นถึงความชุ่มชื่นต่างๆนั่นนะก็คือว่าวัดนี้นะครับผมมันมีต้นเรื่องมันอยู่ที่มอนทรีออลนะครับซึ่งตัวนักบวชคนนี้เนี่ยก็คือฟรานซิสคาสซิดี้เนี่ยเขาไปเที่ยวซานฟรานซิสโกในปี1979แล้วบังเอิญไปเจอวัดของเทพเจ้าพรีอาพุสซึ่งเป็นเทพเจ้าในกรีกโรมันเนี่ยนะครับผมโอ้จู่ใหญ่มากแล้วเขาก็ชื่นชอบนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันวัดนี้เนี่ยก็มีหน้าที่ในการช่วยเหลือสงเคราะห์เกย์เยาวชนที่ไร้บ้านด้วยคนที่ได้โอกาสทั้งหลายเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าด้วยความที่เขาเป็นนักสังคมสงเคราะห์อยู่แล้วเนี่ยก็เลยกลับมาที่บ้านเกิดเขาแล้วก็ตั้งโบสถ์วัดวาอารามเนี่ยเป็นเหมือนกับเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าพรีอาพุสเนี่ยนะครับผมแล้วก็เป็นวัดที่เป็นเกย์เฟรนลี่ให้กับชาวเกย์โดยเฉพาะเลยเป็นวัดที่ศาสนาไหนตอนแรกเขาบอกว่ามีพื้นฐานจากคาทอลิกมาก่อนคือทุกอย่างหลายๆอย่างเนี่ยยังเป็นแบบแนวแบบคาทอลิกแต่ว่าเน้นไปยังเทพเจ้าพรีอาพุสนะครับเดี๋ยวก่อนคือบาทหลวงฟรานซิสคาสซิดี้ครับผมเป็นบาทหลวงเป็นนักบวชชั้นสูงแต่ว่าไม่สามารถเรียกเป็นบาทหลวงได้พี่แขกเพราะว่าก็เหมือนตั้งศาสนาใหม่ของเขาเลยอ๋อคือฟรานซิสแต่เดิมก็เป็นเกย์สามัญชนคนธรรมดาคนหนึ่งเกย์คาทอลิกคนหนึ่งเป็นเกย์แคทอลิกคนหนึ่งแล้วก็เกิดไปได้แรงบันดาลใจของวัดเทพพรีอาพุสที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็เลยมาตั้งเป็นสำนักของตัวเองแล้วก็เลยเรียกตัวเองว่าเป็นพระชั้นสูงใช่เป็นนักบวชคือเขาอยู่ชั้น10ชั้น15อะไรอย่างงี้ก็เลยเป็นพระชั้นสูงหรืออะไรทำไมเขาตั้งเป็นศาสดาไงศาสนาใหม่ขึ้นมามันน่าสนใจนะพี่แขกตรงที่วัดเนี้ยมันมีการสร้างพิธีกรรมสร้างพระประธานสร้างรูปแบบศาสนาใหม่หมดเลยแต่ว่ามันก็มาจากหลายๆศาสนานี่ถ้าอยู่ประเทศไทยคุณต้องโดนจับนะคะเป็นจับหาว่าลอกเลียนคืออยู่เกิดอะไรนะเขาเรียกว่าวิปริตอะไรอ่ะอวดอุตริจะมาสร้างวัดเป็นร่างทรงสถาปนาศาสนาอะไรของตัวเองขึ้นมาแต่นี่เขาอยู่ประเทศอะไรคะเนี่ยผมเขาอยู่มอนทรีออลอยู่แคนาดาแล้วก็ซึ่งวันนี้พระประธานเนี่ยเป็นงานศิลปะขนาดใหญ่เป็นรูปประติมากรรมจู๋นะครับผมซึ่งทำโดยปีเตอร์ฟรินช์น่าสนใจพี่แขกเขาเป็นทหารในเยอรมนีมาก่อนด้วยแล้วก็โดนจับอันเนื่องมาจากว่าเขาไปจูบกับทหารด้วยกันก็เดินเข้าคุกไปแล้วก็พอต่อมาเนี่ยเขาก็มาตายที่มอนทรีออลซึ่งออกจากคุกมาแล้วเนี่ยเขาก็ดำรงชีวิตอยู่ที่แคนาดาแล้วก็เป็นอาร์ติสต์คนหนึ่งที่ดังนะครับผมแล้วก็ไอ้วัดนี้เนี่ยมีพิธีกรรมที่สนใจมากพี่แขกทุกคนต้องแก้ผ้าหมดเลยยกเว้นตัวฟรานซิสเองที่จะมีเสื้อคลุมนักบวชทุกคนจะต้องร่วมพิธีกรรมในการสวดมนต์บูชาเทพเจ้าพรีอาพุสด้วยแล้วก็พูดถึงสรรเสริญอวัยวะเพศชายพิธีกรรมมีการแก้ผ้าแล้วก็ช่วยกันมาสเตอร์เบทกันระหว่างกันด้วยนี่มันไม่ใช่ศาสนานะคะคุณนี่มันเป็นลัทธิที่จะสร้างความเสื่อมทรามให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและวัฒนธรรมอันดีงามต่างๆนี่เขาเจอจัสตินทรูโดอยู่ที่ไหนคะทำไมไม่มาจัดการกับวัดนี้คะปล่อยให้มันเสื่อมอยู่งี้ได้ยังไงแต่เขามีการขัดคนนะโอ้ยแล้วเขาไม่เจอข้อหาอนาจารอะไรอย่างนี้หรอไม่คือนักบวชคนนี้เขาบอกว่าเขาว่าเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณสปิริตชวลผ่านการมีการพูดถึงอวัยวะเพศชายแล้วก็การสัมผัสอวัยวะเพศชายมีการพูดถึงว่าการโอเคสาวกเนี่ยเขาจะสัมผัสทำความรู้จักกันด้วยการไปจับไข่แล้วก็จับจู๋
แล้วก็จูบกันโอเคเดี๋ยวขอเล่าให้คุณผู้ชมฟังให้เข้าใจง่ายๆอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือฟรานซิสคาสซิดี้เป็นเกย์คนหนึ่งนะคะคนมอนทรีออลที่แคนาดาแล้วไปเที่ยวซานฟรานซิสโกในปี79แล้วก็ไปเจอวัดของเทพพรีอาปุสซึ่งเต็มไปด้วยศิวลึงแล้ววัดเนี้ยก็เป็นชุมชนให้กับเกย์ไร้บ้านโฮมเลสต่างๆเขาก็เลยได้รับแรงบันดาลใจก็เลยมาตั้งวัดศิวลึงวัดบูชาศิวลึงที่แคนาดาพรีอาปุสเป็นจู่ของพรีอาปุสเพราะพรีอาปุสเป็นเทพกรีกโรมันที่เป็นเทพสำคัญนะครับที่แขกใช้ศิวลึงไม่ได้เพราะลึงเป็นลึงของพระศิวะก็เขาก็เลยมาตั้งวัดที่เป็นลึงของพรีอาปุสเป็นเทพของเลือกสวนไร่นาความอุดมสมบูรณ์แล้วทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือพระประธานของวัดที่ฟรานซิสแคสซิดีเนี่ยสถาปนาหรือตั้งตนเองมาเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะคือใช้จู่ของปีเตอร์ฟลินช์ซึ่งเป็นทหารในยุคนาซีแล้วก็โดนนาซีจับได้นะคะแล้วก็ถูกลงโทษไปเพราะว่าเป็นเกย์นั่นแหละก็เลยเอาคนนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเอาผลงานเขามาทำเป็นพระประธานในวัดค่ะซึ่งวัตถิบูชาอวเพชาเนี่ยมันมีมานานแล้วนะพี่แขกในอารยธรรมโลกเนี่ยในอียิปต์ก็มีเทพเจ้ามินนะครับผมก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งอุดมสมบูรณ์การเจริญพันธุ์กรรมลมด้วยแล้วก็เป็นเทพที่ดูแลเรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็พิทักษ์ถนนหนทางก็จะมีอวเพชที่ใหญ่แบบผิดรูปร่างชัดเจนมากนะครับในเรื่องของขนาดอวัยวะเพศเช่นเดียวกับพรีอาปุสซึ่งอยู่ในวัฒนธรรมกรีกโรมันเนี่ยก็เป็นเทพเจ้าแห่งร่มเงาชนบทเลือกสวนไร่นาแล้วก็จะมีอวัยวะเพศที่ใหญ่มากแล้วแข็งตัวตลอดเวลาเช่นเดียวกันในสังคมเซาท์อีสเอเชียก็จะมีการบูชาลึงมีการที่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากแท่นหินหรือหินขนาดใหญ่หรือว่าภูเขาที่คล้ายๆกับอวัยวะเพศชายก็จะมีการบูชาฮินดูเองก็มีการบูชาพระศิวะในรูปลึงในนามของความอุดมสมบูรณ์มันก็เป็นความเชื่อโบราณที่ตัวของฟรานซิสเองเนี่ยเขาก็นำแนวความคิดทางศาสนาเหล่านี้เนี่ยหลายๆอย่างทั่วโลกเนี่ยมารวมกันเป็นศาสนาของเขาซึ่งต้องคิดว่ามันก็โอเคในระดับนึงตรงที่แหมมันไม่ใช่เหมือนแบบจะเอาใครก็ได้ที่แบบโหอยากจับลึงคนนั้นคนนี้แล้วมารวมกันมีการคัดเลือกเพราะว่ามันก็มีเรื่องของอนามัยด้วยที่แบบจะไปจับไปอมของคนอื่นมั่วซั่วไม่ได้นี่มันเป็นข้อแอ้งที่จะมีเซ็กส์หมู่กันในหมู่ผู้ชายด้วยกันหรือเปล่าแล้วก็มาแอ้งเทพนู่นเทพนี่อันนี้ไม่ซื้อนะคะในทางดำเนินแต่ว่ามันมีข้ออ้างตรงที่ข้ออ้างแบบไม่รู้แต่เขาบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณผ่านอวัยวะเพศชายซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจตรงที่โอเคมันถูกมองว่ามันเหมือนมิโซจินีหรือเปล่าหรือเป็นลัทธิแบบว่าฟาโลเซนทริซึมที่ลัทธิเห็นแบบจู๋สำคัญความเป็นจู๋เนี่ยขนาดใหญ่และแข็งตัวเนี่ยยิ่งแสดงความเป็นชายที่งดงามที่ดีงามเนี่ยแล้วก็ต้องบูชาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องคิดว่าไอ้ลัทธิเนี้ยมันก็มีคู่รักต่างเพศคู่ผัวเมียเนี่ยมาร่วมพิธีกรรมด้วยผู้หญิงก็มาร่วมด้วยแต่ว่าเป็นชนกลุ่มน้อยไปแล้วผู้หญิงจะเข้าไปทำอะไรในนั้นหรือเป็นแต่เพียงผู้ดูเขาไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นเขาแค่บอกว่าเนี่ยผู้หญิงก็มาร่วมนะแต่ว่าเป็นพวกแรไอเทมเป็นพวกแบบไม่ค่อยมีให้เห็นนะส่วนใหญ่ก็ยังพื้นที่หลักก็คือต้องคิดว่าในโลกที่เป็นชายรักต่างเพศนิยมเนี่ยต้องคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นแค่หลุมหลบภัยอย่างนึงที่เป็นปฏิกิริยาโต้กลับสลับศาสนากระแสหลักที่เป็นรักต่างเพศนิยมหรือเปล่าคืออันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าตัวแขกเองก็มีข้อมูลไม่พอคือสำหรับแขกนะคะแขกคิดว่ามันก็เป็นลัทธิพิธีอันหนึ่งที่ปัจเจกบุคคลอันหนึ่งจะทำขึ้นมาในกรอบกฎหมายของประเทศเขาแล้วซึ่งแขกไม่แน่ใจว่าโดยพิธีกรรมเนี่ยที่บอกว่าสาวกทักทายกันด้วยการจับจูและไข่และจูบกันมีคัมภีร์คำสอนการเทศสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองในความรักท่วมท้นศรัทธาแรงกล้าสวดมนต์ทำให้พระผู้เป็นเจ้าพึงพอใจนั้นพระผู้เป็นเจ้าเขาคือพรีอาปุสเหรอใช่แล้วสาวกต้องแก้ผ้ายกเว้นตัวเขาที่เป็นศาสดาเนี่ยจะใส่ชุดนักบวชแล้วก็มีบทสวดที่จะบูชาลึงของพรีอาปุสเนี่ยแล้วก็ศีลมหาสนิทก็คือ มีการถึงจุดสุดยอดร่วมกันนี่ประเด็นก็คือแขกไม่แน่ใจว่าในรายละเอียดของพิธีกรรมเนี่ยมันจะไปออฟเฟนกับกฎหมายอนาจารของแคนาดาหรือเปล่า
นึกออกไหมคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติไงมันเป็นสิ่งที่อีตาฟรานซิสแคสซิดี้เนี่ยมันสมมุติมันมโนเอาเองทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วก็ในโลกอันเวิ้งว้างว่างเปล่าหว่องกาไวมันก็จะมีคนเหงาคนไร้ที่พึ่งทางใจจำนวนมากเนี่ยมันก็จะต้องไปหลงเชื่ออันนี้ในมุมมองของแขกนะคะมันก็จะไปหลงเชื่อหรือมันอาจจะแค่ฉวยโอกาสอะอยากไปมีเพศอยากมีเซ็กหมู่กับผู้ชายจำนวนมากอะไรเงี้ยมันก็แค่ทำตัวให้มันผ่านกฎเกณฑ์ต่างๆของอีตาฟรานซิสที่มาตั้งตนเองอวดอุตริเป็นเจ้าสำนักเนี่ยนะคะมันก็อาจจะฉวยโอกาสไปหาความบันเทิงในพิธีกรรมนี้หรือเปล่าแล้วมันก็เสี่ยงที่จะผิดกฎหมายอนาจารของแคนาดาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่เราจบกันตรงนี้ก่อน ในพาร์ทในเบรกต่อไปดิฉันก็จะให้ปกป้องนะคะให้โอกาสปกป้องมาดีเฟนว่ามันไม่ได้ลามกเป็นสาวกนาทีนี้ให้ได้มันไม่ได้ลามกอุจาดวิปริตอย่างที่แขกรู้สึกว่ามันวิปริตและมันดูอุจาดและมันดูลามกและมันดูมโนแล้วมันดูคิดเองเองหนักมากอะค่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะคะใจเย็นพี่แขกใจเย็นกลับมาคุยเรื่องอีวัตประหลาดๆนี้ต่อนะคะซึ่งก็เป็นรสนิยมของปกป้องเลยก็อยู่ๆก็แบบฉันชอบจังเลยฉันอยากมีวัดที่วอร์ชิปลึงอย่างไม่มีเหตุผลเนี่ยนะคะเธอช่วยดีเฟนหน่อยสิว่ามันมีค่าคู่ควรแก่การเอามาพูดถึงในเชิงสังคมและเจนเดอร์ต่างๆเพศสภาพเพศอะไรอ่ะศึกษายังไงคะก็คือมันเป็นลัทธิพิธีนึงที่แบบมันเกิดจากประเจกชนมากๆนะพี่แขกแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นประเจกนิยมระดับนึงที่เป็นผลผลิตตรงที่ฟรานซิสเองเนี่ยเขาเริ่มไปจุดประกายเมื่อปี1979ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยในช่วงทศวรรษ1960-1970เป็นต้นมาเนี่ยคนมันเริ่มทวิญหาความสงบสุขภายในด้วยต้องการสิ่งแวดล้อมต้องธรรมชาติด้วยต้องการยุติสงครามแล้วก็การพูดถึงการดำรงชีวิตแบบที่เป็นสุขนิยมมากๆนะครับผมทำใหในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่เพียงแต่มีลัทธิบูชาลึงยังมีลัทธิบูชาโยนีด้วยก็คือว่าอันนี้คือในยุค New Age ในอเมริกาเหนือตั้งอเมริกาเหนือในยุโรปแล้วออสเตรเลียเริ่มมีลัทธินี้ขึ้นมาพร้อมเพียงกันอันเนื่องมาจากว่าสภาวะสงครามในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมแล้วก็มันเขาเรียกว่าเป็น Goddess Movement เป็นกลุ่มคนที่อันนี้Goddess Movement เนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิงนะผู้หญิงหลายคนรวมตัวกันแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็เริ่มตั้งคำถามถึงศาสนากระแสหลักพุทธคริสต์อิสลามซิกเหล่านี้เนี่ยว่าทำไมมันถึงเป็นผู้ชายเป็นพระเจ้าและเป็นความสัมพันธ์การคัมภีร์คำเทศต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของรักต่างเพศนิยมมีการตั้งคำถามว่ามันมีศาสนาไหนบ้างที่ผู้หญิงเป็นศาสดาได้เป็นพระเจ้าได้บ้างนะครับมีการตั้งคำถามถึงตรงนี้รวมไปถึงการสร้างศาสนาขึ้นมาใหม่ที่นำเอาความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับอำนาจของผู้หญิงมารวมกันเรื่องของการเป็นแม่การตั้งครรภ์เรื่องของโยนีนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เป็นพลังทางธรรมชาติซึ่งศาสนานี้เนี่ยเป็นการรวบรวมมีหลายเทพเจ้ามาทั้งพระเจ้าที่แบบมาจากฮินดูด้วยเจ้าแม่กาลีเจ้าแม่ทุรคาบ้างมาจากเอาเทวีไอซิสมาจากอียิปต์ด้วยนะครับเอาเทวีเดียน่ามาจากโรมันวีนัสก็มาจากอะไรเหล่านี้นะครับผมเทวีอินาน่าจากเมโสโปเตเมียขุดไปถึงก่อนประวัติศาสตร์มีการสร้างแต่ความแตกต่างของ Goddess Movement เนี่ยคือตรงที่ไม่มีการสร้างไม่มีความพยายามในการจะสร้างศูนย์รวมทางศาสนาไม่มีความพยายามจะสร้างสถานสถานเหมือนที่ฟรานซิสเขาทำเหมือนแบบเป็นหลุมหลบภัยของเกย์อ่ะให้มารวมกันแล้วก็พูดถึงศาสนาแล้วก็สร้างจิตวิญญาณขึ้นมาใหม่จิตวิญญาณนิยมขึ้นมาใหม่ครับเพื่อที่เป็นหลุมหลบภัยให้กับคนรักเพศเดียวกันในโลกศาสนาที่ผู้ชายเป็นใหญ่แล้วก็รักต่างเพศนิยมด้วยขณะที่ Goddess Movement เนี่ยมันไม่ได้มีความพยายามที่จะสร้างศูนย์รวมขนาดนั้นมีความกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยว่าใครอยากจะบูชาเทพเจ้าผู้หญิงองค์ไหนก็ได้แล้วแต่ในนามของพลังงานของความเป็นแม่คือกลับมาที่ Goddess Feminism เนี่ยคือตัวแขกเองอ่ะไม่ซื้อมันก็ไม่ซื้อเหมือนกันไม่ซื้อเรื่อง Goddess Feminism เพราะมันแค่เหมือนนั่งปลอบใจตัวเองว่าอุ๊ยโลกเราก็มีพาร์ทที่ผู้หญิงเป็นใหญ่นะโลกเราก็มีGoddess ที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจแล้วก็มันมีความเป็นสากลถ้าผู้หญิงเนี่ย
หันกลับมาหาเชื่อในแบบความเป็นมาสเตอร์เอิร์ธของตัวเองเซเลบเรตเฟมินินิตี้ความเซเลบเรตเฟมินินควอลิตี้ของตัวเองเราก็จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขเราไปอยู่ในกับดักของโลกแห่งชายเป็นใหญ่ทำไมเราไม่กลับมาเห็นพลังหญิงในตัวเราแล้วน่าสนใจมากว่าไอ้สายก็อดเดสเฟมินิซึมเนี่ยจะออกมาดีเฟนเรื่องการห้ามผู้หญิงที่มีระดูหรือมีประจำเดือนเนี่ยเข้าไปยังสถานที่สำคัญทางศาสนาโดยการอ้างว่ามีวัดที่เป็นวัดของเทพเจ้าผู้หญิงที่เวลคัมผู้หญิงอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วก็จะไปอธิบายว่าระดูหรือประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ยคืออภินิหารของผู้หญิงมันทำล้างความศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายได้ทำให้ผู้หญิงมีความน่ายำเกรงน่าหวาดกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาห้ามไม่ให้เราเข้าเขากลัวเรานี่คือเป็นวิธีอธิบายแบบ Goddess Feminism ซึ่งแขกก็รู้สึกว่าไม่ซื้อไม่เวิร์คว่าเหมือนจะให้เรากลับไปอยู่ในศาสนาโบราณซึ่งมันผ่านไปแล้วแล้วมันไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นมันก็เลยแตกสลายสูญหายไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีความโรแมนติกอยู่สูงมากแล้วก็หันไปวอร์ชิปพวกลัทธิแม่มดด้วยนะพวก Goddess Feminism นี่แหละก็จะหันไปแบบอุ๊ยเรามานั่งอยู่กับลูกแก้วหรืออะไรอย่างนี้แล้วเราก็ดูมีองค์แล้วเราก็ดูเป็นผู้หญิงหน้าเกรงขามขึ้นมานี่ไงเราจะชนะละชนะโลกชายเป็นใหญ่มันก็จบไปแต่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ฟรานซิสทำเนี่ยมันจะเอามาเทียบเคียงกับ Goddess Feminist Movement ได้หรือเปล่าเพราะว่าคุณแค่บอกว่ามันไม่มีศาสนาที่ welcome homosexuality แต่ทีนี้ศาสนาที่ไม่ welcome homosexuality เนี่ยมันไม่ได้มีแต่ homosexuality ที่เป็นผู้ชายไงแต่ทีนี้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมี homosexuality ในมิติเดียวคือมิติของลึงมันไม่ได้มี homosexuality อื่นๆเลยคือมันเป็น homosexuality ในโลกของในโลกที่มี heterosexuality หญิงชายทวิลักษ์เนี่ยเป็น reference ใช่ใช่ซึ่งมันมีปัญหาตรงที่พอต้องดูแล้วเนี่ยมันจะเข้าข่ายตรงที่เวลาค่านิยมที่อรรถกรรมที่บอกว่าเกย์เนี่ยเป็นมิโซจินีเป็นพวกเกลียดผู้หญิงแล้วเดี๋ยวประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือสาระของโฮโมเซ็กชวลิตี้จะหญิงหรือชายก็แล้วแต่ทำไมมันจึงเป็นเรื่องน้ำแตกร่วมกันคะทำไมพูดถึงนิติอื่นนอกจากเรื่องเพศสัมพันธ์ทำไมพิธีกรรมอ่ะมันจึงไปเน้นเรื่องการแบบมีเซ็กส์หรือว่าการมาสเตอร์เบทการมาสเตอร์เบทคือน่าสนใจตรงที่ทำไมมันไม่เป็นเรื่องเราจะสร้างโลกที่เป็นธรรมเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันกลับมาหาเซ็กชวลิตี้เหรอมันทำไมมันกลับมาหากามารมณ์เพราะว่าตัวการถูกแบ่งหรือต้นกำเนิดของการเลือกปฏิบัติเนี่ยมันเริ่มมาจากเซ็กชวลิตี้ของเขาที่เขาถูกประเชิญไงพี่แขกเขาก็เลยโอเคเขาก็เลยจะตั้งค่านิยามความหมายใหม่ให้กับเซ็กชวลิตี้ของเขาไม่ให้เป็นเหมือนแบบเป็นมินอริตี้แต่ว่าพยายามจะสร้างให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางทางสังคมต่อให้เป็นศูนย์กลางทางสังคมเล็กๆก็ตามเขาก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นหลุมหลบภัยให้กับคนกลุ่มหนึ่งก็ได้โอเคอาจจะเป็นมันก็ดูตลกเพราะตัวป้องเองเนี่ยไปฟิตเนสก็ได้ไหมมันไม่เกี่ยวกับเซ็กชวลิตี้เปล่าก็จะมีโอเคมันมีโอกาสได้บ้างใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือถ้าจะไปทำแบบที่ฟรานซิสทำอะไปฟิตเนสก็ได้ไหมคะแต่เขาอาจจะต้องการที่พึ่งทางจิตใจก็ได้เพราะว่าเขาได้แรงบันดาลจากวัดที่ให้พื้นที่ของคนไร้บ้านที่เป็นเกย์ไงแล้วทำไมฟรานซิสไม่ทำให้วัดนี้เป็นเนี่ยที่พักพิงของเกย์โฮมเลสหรืออะไรอย่างเงี้ยทำด้วยทำไหมทำไหมแล้วก็ใช้เรื่องศาสนาในการนิยามความหมายใหม่ด้วยตีความใหม่เป็นวัดเพื่อสร้างมิตรภาพใช่ใช่เป็นเกย์เฟรนลี่ที่แบบโอเคช่วยเหลือจนเจือเกย์ไปอะไรอย่างงี้แต่เป็นเกย์ผู้ชายเท่านั้นใช่ใช่เพราะว่ามันยังอยู่ในเรื่องของฟาโลเซนทริกอยู่ไงคือเอาลึงเป็นศูนย์กลางเพราะทำให้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างศูนย์กลางของเขาการนิยามความหมายใหม่เนี่ยมันก็มีปัญหาตรงที่การสร้างความหมายใหม่เนี่ยมันเท่ากับว่าไปผลักหรือไปสร้างมินอริตี้อื่นๆขึ้นมาอีกทีนึงแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ยังเป็นหลุมหลบภัยให้กับคนบางกลุ่มแล้วมีคนเป็นสาวเขาเยอะไหมเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่เขาไม่ได้บอกไว้ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าป้องเชื่ออย่างนึงว่าลัทธิพิธีนี้เนี่ยมันมาจากตัวบุคคลเดียวแล้วมันมีเพิ่งก่อสร้าง
ร่างตัวขึ้นมาเป็นลัทธิเนี่ยแล้วมันถูกต่อต้านจากคนในชุมชนเยอะไหมเขาไม่ได้บอกนะเขาบอกว่าได้รับการสนับสนุนอย่างดีโดยเฉพาะกลุ่มเกย์แต่ไม่มีใครไปประท้วงไปปาหินไปขับไล่ออกจากชุมชนมีไหมมันก็อดทนได้ในฐานะซับคัลเจอร์หนึ่งไม่ได้นะคะถ้ามีพิธีอย่างนี้อยู่ในประเทศไทยมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากฉันเตรียมแจ้งความเลยบอกเลยพี่แขกไม่ช่วยน้องนุ่งเลยโอเคค่ะวันนี้หมายเหตุประเทศไทยนะคะก็มีเรื่องราวแปลกจากประเทศแคนาดามาเล่าสู่กันฟังซึ่งปกป้องพยายามจะบอกว่ามันมีที่มาที่ไปในทางทฤษฎีอยู่ครูวันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของคุณผู้ชมค่ะเราพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ